แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดดังขึ้นมานี่จะลืมคนปั้นไหมเนี่ยไม่ลืมจะไม่ลืมในการครูแล้วคดีน้องกล้วยน้องกล้วยเป็นไงน้องกล้วยอ่ะที่รับพาน้องกล้วยไปเอาไว้ไหนไม่เราไม่รู้ดิตอนนี้ดังก็น่าเป็นคู่แข่งลุงถ้าดังแล้วก็ทำดังไปไม่ลืมหรอกแม่แล้วถูกพวกกันอยู่จะไปลืมได้ไงถ้าเกิดวันหนึ่งรับงานนี่ค่าตัวเท่าไหร่ดีเนี่ยไม่รู้แล้วแต่เขาตั้งขึ้นมาให้แล้วซึ่งจะรู้อ่ะไม่งั้นเราจะกดเกณฑ์กะไม่ถูกแล้วถ้าเกิดว่ามีคนมาติดต่องานโดยตรงจะไปไหมไปดิเฮ้ยไปได้ยังไงเรามันไม่ใช่มันต้องผ่านผู้จัดการป่ะอ๋อเออเราต้องถามเขาดูก่อนแล้วต้องปรึกษาหลายคนก่อนเอาผู้จัดการเราดูว่าส่วนตัวก่อนว่าเขายังไงไปได้ไหมไม่ได้หรือยังไงแต่ตอนนี้เกือบดังแล้วโอเคโอเคนะยังไงก็คุยกันฝากเนื้อฝากตัวหน่อยโอเคขอฝากเนื้อฝากตัวกับผู้จัดการไปด้วยนะโอเครายงานชื่อหน่อยลุงอะไรลุงอะไรเนี่ยลุงชื่อลุงอะไรลุงชื่อลุงโอชินสายฮาอ๋อลงชื่อไปก่อนแล้วลุงโอชินสายฮาไหมโอเค